ครับจากร้านนวัชชัยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า D-Max 2020นะครับกาโลบาแคริบอยนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าติดออกมาแล้วนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นของโลบานะครับ CB794นะครับเป็นตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่ารถลูกค้านะครับจะเป็นสีเทาเข้มนะครับเป็นตรงรุ่นเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าสีเหมือนกันมากๆนะครับแล้วก็มีการเก็บงานนะครับเป็นตัวของสแตนเลสตรงนี้สวยมากนะครับเป็นเขียนคำว่าแคริบอยนะครับบ่งบอกว่าเป็นงานแท้จากแคริบอยเลยครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ครับเขาจะมีฟองน้ำนะครับเพื่อทำให้ตัวของโลบานะครับแล้วก็ไลเนอร์นะครับไม่กระทบกันนะครับทำให้ตัวของไลท์คือโลบาจะไม่ถลอกนั่นเองนะครับถ้ามองในมุมง่ายๆนะครับเวลาเรามองย้อนกลับไปนะครับสวยนะครับดูลงตัวมากครับดูรถมีมิติมากขึ้นเยอะมากๆนะครับเวลาเรามองลงนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นตรงรุ่นนะครับจะสังเกตได้ว่าขนาดไอ้ตรงที่มันเป็นขอบเนี่ยครับก็จะมีการเก็บงานแบบนี้เลยนะครับเว้าตามตัวของกระบะไลเนอร์เลยนะครับซึ่งบางรุ่นจะตรงออกมานะครับซึ่งจะไม่สวยนะครับตัวนี้จะเป็นตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับเวลามองตรงจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับลองขึ้นดูนะครับก็เนี่ยครับเข้าไปใกล้ๆนะครับตัวนี้ครับใช้ขายึดเป็น4ขานะครับแบบนี้เลยนะครับ1นะครับ2 3แล้วก็4นะครับไฟเบรกนะครับเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปใกล้ๆให้ดูนะครับตรงนี้นะครับใช้ไฟเบรกใหม่นะครับแต่อยู่ในจุดติดตั้งเดิมนะครับเดียวกับตัวรถนะครับทำให้เราติดโลบาร์ด้วยมีไฟเบรกใหม่ด้วยนะครับสวยขึ้นไปอีกแบบนะครับเวลาเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวลองมองดูข้างๆในฝั่งที่ไม่มีแดดกันบ้างนะครับหรือแสงน้อยนะครับสีเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับนี่ครับสวยมากครับตัวนี้ต้องยอมรับครับเดี๋ยวลองวนรอบๆดูอีกทีนะครับถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0557117701นะครับใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับขอบคุณครับผมจะได้ถ่ายเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ